สนับสนุนโดยวันเพื่อนมีได้ทุกวันน้ำราธรรมชาติตราช้างอาลาวลี่ผลิตภัณฑ์เนยและชีสอันดับหนึ่งแบรนด์จากออสเตรเลียรถยนต์นิสสันโน้ตใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับข่าวเที่ยงอมรินทร์นะคะเดือนใหม่แล้ว1กุมภาพันธ์2562แต่ยังอยู่กับเรา3คนเหมือนเดิมนะคะคุณนพจรสคุณสารวัตรดิฉันอาริรัตน์พร้อมล่ามภาษามือวันนี้คุณมัทนาค่ะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวเที่ยงอมรินทร์ผ่านทางหน้าจออมรินทร์ TV HD หมายเลข34ช่องนี้ช่องเดียวอยากให้เปิดทิ้งเอาไว้เลยนะครับอีก1ช่องทางขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วแฟนเพจอมรินทร์ TV หยิบโทรศัพท์ของท่านขึ้นมาเสิร์ชหาคำว่าอมรินทร์ TV เข้าไปกดไลค์กดแชร์เพจกันด้วยรวมไปถึงเรามีไลฟ์สดให้คุณผู้ชมได้ชมกันเดินทางออกนอกบ้านรับประทานอาหารอยู่ก็สามารถรับชมข่าวเที่ยงอมรินทร์ได้ตลอด1ชั่วโมงครึ่งนี้ฝากให้กำลังใจโดยการแสดงความคิดความเห็นกันเข้ามาด้วยนะครับและอยากให้คุณผู้ชมติดตามรายการของเราตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเพราะว่าวันนี้ยังคงมีประเด็นข่าวหลากหลายอัดแน่นด้วยคุณภาพมานำเสนอครับโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นเหตุการณ์ที่อำเภอสีดาครับคือมีคนร้ายเนี่ยนะฮะบุกเข้ามาในร้านสะดวกซื้อค่ะก็เจอพระสงฆ์พร้อมกับสามเณรหลายรูปนะคะออกบิณฑบาตพร้อมกับสวมหน้ากากอนามัยแบบป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ก็เลยขออนุญาตสอบถามพระท่านหน่อยพระผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระยาธรรมวรวิหารพระมหาสมภพวัดนี้อยู่ย่านบางกอกน้อยนะคะท่านบอกกับคุณประโมททีมข่าวเราบอกว่าตั้งแต่ทราบปัญหาเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็กว่ามันเกิดผลกระทบต่อสุขภาพก็เลยสวมใส่หน้ากากอนามัยรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้พระลูกวัดกับสามเณรเนี่ยสวมใส่ด้วยเพราะว่าการออกบิณฑบาตช่วงเช้าฝุ่นละอองจะเยอะแล้วก็มีรถสัญจรไปมาเยอะตลอดพอเริ่มมีข่าวฝุ่นออกมามากเข้า